ขอความเจริญในพระสัทธรรมจงบังเกิดมีแด่ท่านผู้ชมทุกท่านมีคนถามว่าในโลกนี้อะไรราคาแพงที่สุดอาตมาบอกว่ากิเลสตัณหาราคาแพงที่สุดกิเลสตัณหาเนี่ยราคาแพงที่สุดท่านตอนนี้เราก็ต้องดูกิเลสและราคาแพงหนึ่งราคะราคาแพงมากถ้าเป็นคนรักกันคู่ครองกันเป็นการลงทุนร่วมกันเกล็ดคู่สมรสนั่นไม่ใช่เรื่องนั่นเป็นเรื่องของการอยู่ร่วมกันในชีวิตของมนุษย์ทั้งหลายหรือสัมภสัตว์ทั้งหลายแต่ราคาที่มาราคาแพงคือการเที่ยวเตร่ท่านอบายมุขนี่ราคาแพงมากการแย่งชิงผู้หญิงผู้ชายจนทั้งมีการทำร้ายชีวิตกันราคาแพงต้องชดใช้ด้วยชีวิตของเราเห็นไหมที่เราไปเที่ยวอบายมุขเนี่ยราคาแพงมากสูญเสียทั้งชีวิตติดอบายมุขทุกประเภทเนี่ยราคาแพงจริงๆนั่นเป็นราคาเป็นตัณหาราคาที่เราจ่ายด้วยราคาแพงเราหลงไปแล้วใช่ไหมท่านในการพนันก็ต้องโกงกันฆ่ากันเที่ยวเทคับบาก็ไปโกงกันฆ่ากันก็ไปราคาการแย่งชิงคนรักซึ่งเขาไม่รักเราหรือเราทำตัวไม่น่ารักบางทีเราไปทำร้ายผู้ชายทำร้ายผู้หญิงไปยิงผู้หญิงไปยิงผู้ชายเราชดใช้ด้วยราคาแพงมากทั้งชีวิตของเราและสิ่งนั้นเมื่อนึกมาทีหลังแล้วไม่คุ้มค่าไม่น่าทำไม่น่าทำราคาที่เราอยากจะได้สิ่งต่างๆราคาแพงท่านทำงานมา10ปีท่านซื้อแหวนเพชรเม็ดใหญ่ได้เม็ดเดียวแพงไหมแพงผู้หญิงอยากได้ผู้หญิงอยากจะได้อะไรของใช้ไม้สอยเครื่องทันสมัยโทรศัพท์มือถือบ้างอะไรบ้างกระป๋องกระเป๋าบ้างจะต้องจ่ายตัวเองเนี่ยประกันเกี่ยวกับราคาแล้วประวัติเขาเสียหายหมดเพราะฉะนั้นถ้าเราสำรวจดูแล้วท่านผู้ชมที่ชมอาตมายังดียังมีบุญเราอาจจะผ่านมาแล้วเราประเมินได้แต่จะกล่าวเตือนคนทั้งหลายแม้แต่การใช่ไหมถามว่าราคาของราคาพระรามกับทศกัณฐ์เนี่ยราคาแพงไหมท่านราคาพระรามทศกัณฐ์ที่เกี่ยวกับนางสีดาผู้หญิงคนเดียวเนี่ยราคาแพงมากตายกันมหาศาลเท่าไหร่และไม่ใช่ทศกัณฐ์ครับนางสีดาเท่านั้นแม้แต่อดีตที่ผ่านมากองทัพพระราชาเมืองนั้นเมืองนี้ก็ไปแย่งชิงผู้หญิงคนเดียวท่านแต่ชีวิตคนไปตายมหาศาลราคาแพงนั้นจงรู้เถอะว่าสิ่งที่ราคาแพงที่สุดในโลกใบนี้และต้องแลกด้วยสรรพสิ่งทั้งหลายและชีวิตของเรานั้นคือราคามันแพงมากจงลดราคาของราคาลงมาละด้วยการที่ไม่ยึดติดไม่ผิดหลงราคามันจะถูกทอดทิ้งไม่แพงกลายเป็นเศษขยะ